คอลัมน์คนปลายซอยการเมืองเรื่องโลกโลกช่วงนี้ใครมีเงินอย่าเอาไปฝากแบงค์สมหมดล่ะเก็บเงินสดเน็บชายพกไว้บ้างเบอร์โทรส่งโทรศัพท์ที่ต้องติดต่อก็เหมือนกันรวมทั้งเลขบัญชีสำคัญสำคัญลอกจากมือถือจดใส่กระดาษติดตัวไว้เพราะโลกมีอะไรตุมตามที่เรียกว่าสงครามขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องมีปัญหาคือระบบไฟฟ้าพลังงานและสื่อสารการโทรคมนาคมเกิดที่ไหนก็ตามในย่านตะวันออกกลางไม่เพียงไทยทั้งภูมิภาคจะได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงกันหมดส่วนจะมากจะน้อยจะเกิดไม่เกิดผมไม่มีอนาคตังสยานจึงตอบไม่ได้บอกได้เพียงไม่ประมาทนั่นแหละดีเพราะถ้าเกิดมือถือจะไม่ต่างสากกระเบือแล้วเราชาวมนุษย์ยุคไอทีจะกลายเป็นมนุษย์สากกระเบือเพราะเมื่อแบตหมดเน็ตไม่มีสัญญาณก็เท่ากับวิญญาณดับไปด้วยถ้าสดับรับฟังข่าวโลกคงทราบกันนะว่าวานซืนกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกรีซิสแตนในอุปถัมภ์อิหร่านส่งโดรนไปถล่มค่ายทหารสหรัฐในจอร์แดนที่ตั้งอยู่ติดพรมแดนซีเรียทำเอาทหารสหรัฐที่กางเต็นท์นอนตายจริงไป3นายบาดเจ็บจริงกว่า40นายค่ายทหารอเมริกันมีอยู่เกือบทุกประเทศย่านตะวันออกกลางช่วงเกิดสงครามย่อยฮามาสอิสราเอลในฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนตุลาถึงตอนนี้ถูกกลุ่มต่อต้านต่างๆถล่มค่ายทหารรวมแล้วนับร้อยๆครั้งแต่ไม่ปรากฏมีทหารเสียชีวิตเพิ่งครั้งนี้แหละที่ทหารอเมริกันตายเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีมากถึงขั้นประธานาธิบดีโจไบเดนสวมชุดออกรบนั่งหัวโต๊ะประชุมทำเครียดอิหร่านไม่ใช่ผู้กระทำก็เหมือนสหรัฐนั่นแหละไม่ใช่ผู้ลงมือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาแต่เป็นผู้สนับสนุนทั้งเงินทั้งอาวุธให้อิสราเอลเป็นผู้ลงมือฆ่าอิหร่านก็ทำนองนั้นไม่ใช่ผู้ส่งโดรนไปถล่มค่ายสหรัฐในจอร์แดนแต่พวกที่ส่งได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากอิหร่านสหรัฐน่ะต้องปฏิบัติการเอาคืนแน่อยู่แล้วแต่ประเด็นที่จับตาดูกันก็คือจะเอาคืนกับลูกน้องหรือเอาคืนกับลูกพี่โดยตรงคืออิหร่านตรงนี้แหละทั้งโลกจับตาดูว่าสหรัฐจะไว้ลายพญาอินทรีหรือจะป๊อตถ้าถล่มอิหร่านโดยตรงการเตาะแตะกันไปมาจะขยายวงเป็นสงครามภูมิภาคทันทีคราวนี้แหละการจับขั้วเลือกข้างเป็นหมากตาบังคับสนามการค้าโลกเปลี่ยนเป็นสนามการรบในบัดดลเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตช่วงสงครามเกิดสักทีก็ดีนะจะได้รู้รสได้รู้จักคำว่ามีสุขร่วมเสพมีภัยร่วมต้านมันเป็นยังไงแต่ผมประเมินว่าสหรัฐไม่กล้ากับอิหร่านโดยตรงแน่เพราะทุกวันนี้สหรัฐเปิดศึกหลายด้านมากไปจนมีสภาพใกล้จะเป็นช้างในดงมดแตกรังไหนจะศึกด้านรัสเซียยูเครนทางยุโรปตะวันออกไหนจะด้านปาเลสไตน์อิสราเอลทางฉนวนกาซาไหนจะด้านอิหร่านตะวันออกกลางทางทะเลแดงไหนจะด้านจีนไต้หวันทางทะเลจีนใต้และกำลังลามมาถึงในพม่าติดรั้วบ้านเรายาวกว่า 2,000 กิโลเมตรเมื่อจีนเข้าไปมีหรือที่สหรัฐจะไม่เข้าด้วยเพื่อคานกันแล้วแบ่งเค้กจะเห็นว่าสหรัฐใช้ตัวแทนทำสงครามรุกรานทุกแนวรบแต่ทุกสนามรบไม่มีแนวรบไหนที่สหรัฐได้เปรียบเลยแพ้ทั้งสงครามสู้รบทั้งที่มีอาวุธสนับสนุนเหนือกว่ามีเงินมากกว่าเพราะพิมพ์เองได้ตามใจชอบแพ้ทั้งสนามมวลชนทั้งที่มีแนวร่วมมากกว่าใช้สื่อมากกว่าแต่กลับถูกความจริงเป็นตัวฆ่าภาพลักษณ์สหรัฐในสงครามข่าวสารเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับกลุ่มอาหรับโลกมุสลิมซึ่งไม่ต่างกับช้างเอางวงไปแกว่งใส่รังมดแดงช้างตัวเดียวใหญ่ก็จริงแต่มดแดงมีนับแสนนับล้านตัวกรูเข้างวงจะแก้ยังไงเพ
พราะมันเข้ารุมกัดอยู่ข้างในฟาดงวงฟาดงาไปตัวเองก็เจ็บเปล่าส่วนมดนั่งกัดนอนกัดอยู่ข้างในสบายใจเฉิบพญาอินทรีขนร่วงใกล้สภาพอีแรงเข้าไปทุกทีโดยเฉพาะปัญหาปาเลสไตน์อิสราเอลเป็นบทพิสูจน์ความเสื่อมของสหรัฐทุกคนรู้โลกรู้ว่าอิสราเอลเพราะสหรัฐหนุนจึงไม่แคร์เวิลด์บุกฉนวนกาซาไล่ฆ่าชาวปาเลสไตน์ทั้งตัดน้ำตัดไฟปิดเส้นทางส่งข้าวปลาอาหารกะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ลบปาเลสไตน์ออกไปจากแผนที่โลกกลืนฉนวนกาซาตรงนั้นให้เป็นอิสราเอลรัฐเดียวสหรัฐไบเดนบอกอย่าทำต้องให้มีรัฐปาเลสไตน์ด้วยอิสราเอลไม่สนกูต้องกลืนฉนวนกาซามาเป็นของกูศาลโลกตัดสินให้อิสราเอลหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอลกูไม่สนกูจะฆ่าเอาฉนวนกาซามาเป็นของกูจบกันโลกนี้เหลือแต่ศาลพระภูมิที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลโลกถูกเนทันยาฮูรื้อทิ้งแถมเยี่ยวรถซ้ำซะแล้วคันคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติให้อิสราเอลหยุดยิงในฉนวนกาซาสหรัฐก็ขวางศาลโลกเท่ากับศาลกะโลโถคำตัดสินกดหัวได้แต่ประเทศเล็กๆที่เป็นเด็กดีอย่างไทยกับพวกขาใหญ่คำตัดสินไหนเขาเสียเปรียบเขาจะไม่แยแสแล้วศาลโลกก็แยเพราะเป็นแค่ศาลแก้บนของอเมริกันพูดให้ตรงตัวก็เครื่องมือของยิวไซออนิสนั่นเองสรุปแล้วทั้งสหรัฐทั้งศาลโลกทั้งสหประชาชาติก็คือเครื่องมือการเมืองโลกของขบวนการยิวไซออนิสเจ้าของแผน New World Order หรือรัฐบาลโลกสรุปในสรุปสหรัฐไม่ใช่ลูกพี่อิสราเอลหากแต่เป็นลูกกระเป๋งของอิสราเอลในกระบวนการยิวไซออนิสเมื่อสหรัฐถูกปอกเปลือกสภาพลอนจอนมันก็เป็นอย่างนี้และจะเอาศักดิ์ศรีที่ไหนมาให้ชาวโลกเขาเชื่อถือล่ะอิสราเอลยังถุยใส่เมื่อปาเลสไตน์ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอาหรับและมุสลิมถูกอิสราเอลไล่ฆ่ามีหรือที่อาหรับมุสลิมทั้งโลกจะยอมยิงสหรัฐบ่มีไกด์อย่างนี้ด้วยแล้วทหารถูกฆ่าแค้นน่ะแค้นแต่มีน้ำยาจะทำศึกกู้ศักดิ์ศรีล้างแค้นกับชาวอาหรับและมุสลิมแค่ไหนยังดีก็ไล่เตะเด็กของอิหร่านฮูซี่แถวทะเลแดงบ้างฮามาสในฉนวนกาซาบ้างฮิซบอลลาห์ในเลบานอนบ้างและล่าสุดกลุ่มอิสลามิกรีซิสแตนต์ในอิรักที่ส่งโดรนไปบอมค่ายในจอร์แดนจนเป็นปฐมฆาตทหารสหรัฐถึง3นายนี่แหละมีโอกาสเป็นเป้าหมายแก้แค้นแก้เกอร์ของสหรัฐสหรัฐเวลานี้ท่าทางต้องการเท้ามาลีวราชเป็นตัวกลางไปช่วยไกล่เกลี่ยศึกทางด้านทะเลแดงว่าให้อิหร่านช่วยไปบอกกลุ่มฮูซี่ในเยเมนให้เบาการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงหน่อยเพราะตอนนี้ค่าขนส่งทะลุเพดานเกินรับไหวขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปการค้าโลกจะบันเลยกันไปหมดแล้วใครล่ะที่จะพูดกับอิหร่านได้พูดกับรัสเซียได้พูดกับซาอุได้รวมทั้งพูดกับเกาหลีเหนือได้ก็มีประเทศเดียวคือจีนฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่เกิดปรากฏการณ์เจคซัลลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐสายตรงประธานาธิบดีโจไบเดนกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนัดมาจิบน้ำชาคุยกันตั้ง 3-4 วันในเมืองไทยถ้าสหรัฐไปชักฟืนออกจากเตาไฟซะบ้างที่จะย่างไก่กลายเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองพฤศจิกายนนี้สหรัฐก็จะเลือกตั้งประธานาธิบดีเดโมแครตโดยไบเดนถ้าแก้แหที่พันตัวไม่ได้เห็นที่จะเสียท่าให้พี่ทรัมป์ได้คัมแบ็กแง่โลกจะไปทางไหนสงครามหรือสันติภาพจะรู้กันภายในครึ่งปีนี้แต่ที่แน่ๆไทยจะแฮปปี้แบบประหลาดทั้งการเมืองและการโลกผมไม่ได้บอกให้เชื่อในสิ่งที่จะเป็นจริงนะเปลวสีเงิน31มกราคม2567